เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมเราเดินในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันขยับเนื้อขยับตัวให้ดีอย่าให้เกร็งทำตัวให้มันสบายสบายใกล้ๆกับเราอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างว่างเปล่าจากอารมณ์เหล่านั้นจากความผูกพันในคนในสัตว์ในสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องครอบครัวการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นทุกเรื่องเลยให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำละหนึ่งว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวในโลกไม่มีเครื่องกังวลใจอะไรเลยเรามาเกิดในโลกนี้ก็ชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลากันไปแล้วสังขารร่างกายของเราก็เสื่อมไปเรื่อยๆทุกวันอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวกันเลยมารู้สึกตัวอีกทีต่อเมื่อความเสื่อมนั้นมันชัดเจนแล้วร่างกายก็ต้องผุต้องพังเสื้อผ้าที่ห่อหุ้มร่างกายเราแว่นตาปากกาแว่นเพชรก็ต้องผุก็ต้องพังกันไปไปสู่จุดสลายทั้งนั้นบ้านเรือนที่เราอาศัยก็ต้องผุพังกันไปเรื่องประดับบ้านทุกคนทุกแห่งทุกห้องก็ต้องผุต้องพังรถลาต่างๆที่เราอาศัยกลับไปทำงานไปทำธุรกิจต่างๆมันก็ต้องพังอย่าว่าแต่รถลาเราเลยถนนหนทางที่เราใช้มันก็พังบ้านเรือนผู้คนพังหมดไปสู่จุดสลายหมดภูเขาเหล่ากาเขาก็ไปขุดไปทำลายกันก็พังแม้กระทั่งโลกที่เราอยู่นี่สักวันมันก็จะต้องไปถึงกับวินาศด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต้องผุต้องพังกันไปทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเรามาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายที่เราอาศัยอยู่ก็ชั่วคราว
นสัตว์สิ่งของที่เกี่ยวข้องกันก็เชื่อคราวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหวนกลับมานึกถึงว่าเรานะมาเกิดทำไมอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตจากการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงท่านก็สรุปชีวิตในสังสารวัฏเอาไว้ว่าชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมีแต่ภัยล้นๆไม่มีความสุขเลยนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแล้วก็การจะดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจากอบายภัยในสังสารวัฏหรือภัยใดๆก็ตามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันมีภัยเราว่าทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำที่นอกเหนือจากกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของเราเองยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของทางบ้านเมืองกฎหมายอะไรต่างๆสารพัดกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้นทำดีทางกายวาจาใจก็ย่อมได้รับผลดีผลดีที่ทันตาเห็นก็มีผลดีที่หลังจากละโลกไปแล้วก็มีทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วทั้งทันตาเห็นและหลังจากตายแล้วก็มีผลดีนะไม่มีปัญหาแต่ถึงจะดีอย่างไรก็ชั่วคราวถ้าหากก็ยังขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ยังไม่หมดไปแล้วก็มันก็ดีชั่วคราวแต่ผลทุกข์นี่สิมันมีอบายรองรับทุกในเมืองมนุษย์นี่มันไปเดียวประดาวไม่กี่สิบปีมันก็หมดไปแล้วพร้อมกับกายมนุษย์แต่ทุกในอบายนั่นนะในกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนั่นมันยาวนานโดยเฉพาะในมหานรกทั้ง8ขุมขุมบริวารและยมโลกรวมแล้วได้456ขุมมันนานและจนเรานึกไม่ถึงก็มันนานไม่ใช่เป็นแค่หมื่นแสนล้านปีเท่านั้นแต่มันหลายพันล้านปีมนุษย์หรือหลายหมื่นล้านปีมนุษย์ยิ่งขุมลึกลงไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งนานไม่มีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสเลยนี่คือกฎเกณฑ์ที่เขาบังคับกันอยู่พระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เรารู้จักเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วก็หาทางหลุดพ้นจากวัฏฏะซะให้ได้หรืออย่างน้อยถ้าจะอยู่ในวัฏฏะก็ต้องอยู่ในระดับที่มีทุกข์น้อยสุขมากต้องมีสรณะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือต้องมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั่นแหละชีวิตจึงจะปลอดภัยในระดับหนึ่งทีเดียวแต่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นน่ะเราต้องรู้
ทีนี้จะรู้ว่าอะไรแท้จริงและไม่แท้จริงมันก็ต้องรู้ว่าอะไรไม่แท้จริงด้วยสิ่งที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยสิ่งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่ที่พึ่งแอนเกษมสิ่งที่เป็นพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละจึงจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งมีอยู่สองระดับมีพระรัตนตรัยภายนอกกับพระรัตนตรัยภายในพระรัตนตรัยภายนอกเนี่ยเรารู้จักกันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์และพระสงฆ์ที่ทรงจำเอาไว้แต่แม้แต่พระสงฆ์นี่แหละก็ยังต้องหาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่พระรัตนตรัยที่จะเป็นที่พึ่งที่สมบูรณ์จริงๆแล้วนอกเหนือจากภายนอกก็คือพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยในตัวตรงนี้ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงทั้งที่มีอยู่ในตัวแล้วก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้นำมาศึกษากันไม่ได้นำมาฝึกฝนแล้วก็ไม่ได้นำมาสั่งสอนทั้งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักต้องเข้าถึงให้ได้ชีวิตจึงจะปลอดภัยอย่างแท้จริงรัตนตรัยภายในนี้มีอยู่ในตัวของมวลมนุษยชาติทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดมีอยู่ในตัวพระในตัวเนนในตัวญาติโยมบาศกอุบาสิกาสาธุชนมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นกายที่สวยงามมากกายของพุทธรัตนะคือเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นใสกว่านั้นคือที่ต้องเทียบกับแก้วกับเพชรเพราะมนุษย์รู้จักแค่เพียงเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันใสเกินใสกว่านั้นงามไม่มีทิฏฐิเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการจะรู้จักลักษณะมหาบุรุษก็นั่นแหละไปเข้าไปถึงท่านนั่นแหละแต่ว่าเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บัวตูมเหมือนดัดบัวสักตะบนกดไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังสวยตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษบนประเศียรมีเส้นประศกเส้นผมเรียงรายขดเวียนไปทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบอยู่บนพระวรกายหรือร่างกายของท่านที่สวยงามในอริยบทเดียวคืออะไรบทนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาเหมือนอย่างที่แนะนำในเบื้องต้นนั่นแหละนี่คือพุทธรัตนะเป็นกายผู้รู้คือพอเราเข้าไปถึงท่านแล้วเราก็จะรู้ว่าพอเห็นท่านก็รู้ว่าท่านผู้นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงแล้วก็ดูก็รู้ว่ามีวิญญาณของบรมครูบรมศาสดาพร้อมที่จะนำความรู้ที่เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นสาระแก่นสารมาเปิดเผยแล้วก็เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตื่นตัวตลอดมีชีวิตชีวาเบิกบานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกายนี้แหละที่เรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางท่านเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ 84,000 ปฐมขันธ์สังฆรัตนะก็คือพระธรรมกายที่ละเอียดซึ่งอยู่ในกลางธรรมรัตนะที่เป็นดวงใสๆนั่นแหละกายสังฆรัตนะก็เหมือนธรรมกายแต่ละเอียดกว่าโตเท่ากันสามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะว่าท่านพ้นจาก
กฎของไตรลักษณ์และกฎแห่งกรรมรวมทั้งกฎเกณฑ์ทั้งปวงทั้งหมดเป็นตัวของตัวเองเป็นนิรันดรเป็นอิสระเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงทั้งหมดเลยและก็มีธรรมจักขุก็มองเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันมีญาณทัศนะมีจักขุมีญาณมีปัญญาวิชาและก็แสงสว่างจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ในท่านนั่นแหละทั้งหมดนี้มีอยู่ในกายของเราและชาวโลกมีหมดในมวลมนุษยชาติขึ้นชื่อว่ามีมนุษย์อยู่ที่ไหนก็มีพระรัตนตรัยอยู่ตรงนั้นอยู่ในกลางตัวนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่เข้าไปถึงแล้วก็จะมีความสุขอย่างไม่มีประมาณแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดจะมีกำลังใจพลังใจไม่มีที่สิ้นสุดในการอยากจะสร้างความดีแล้วก็จะเอาชนะสิ่งไม่ดีได้มีอยู่ในตัวนี่ถ้าเราเข้าถึงได้แล้วเราก็วิชาจะเกิดขึ้นปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้จตุปปาติญาณรู้การเกิดขึ้นระดับไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเรื่องราวเกี่ยวกฎแห่งกรรมได้อาสวัคคายานทำอาสวะกิเลสโลภโทสะโมหะหรือความไม่รู้อะไรต่างๆนั้นให้มันหมดสิ้นไปได้3อย่างนี้มีอยู่ในตัวของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องของเราตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงในวันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ครับที่นั่งอยู่ใต้พวงไม้สิพระศรีมหาโพธิ์หรือใต้ต้นโพนั่นแหละต้นโพตัสรู้ท่านตัสรู้ที่ใต้ต้นไม้นี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำใจให้หยุดให้นิ่งปล่อยวางทั้งหมดนิ่งเฉยอย่างเดียวเมื่อถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในจะตกศูนย์ก็ไปแล้วก็เห็นดวงธรรมใสบริสุทธิ์ลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมกลมเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วนะครับแต่ใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าหรือเหมือนเพชรที่เจริญในแล้วหรือใสเกินไปกว่าความใสใดๆในโลกนั่นแหละใสเกินใสกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือเกินไปกว่านั้นและแต่บารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันจะปรากฏชัดใสจำเมื่อใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนตกศูนย์ลงไปและกายเราเนี่ยแวบหายไปความรู้สึกที่ร่างกายมันหายไปจะมีแต่ดวงใสใสปรากฏขึ้นมาทำดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานในการเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดังกล่าว
และไปสู่อายตนะนิพพานได้ธรรมดวงนี้เป็นธรรมเบื้องต้นที่จะทำให้เราเนี่ยเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่ถูกต้องและปลอดภัยแถมมีชัยชนะด้วยธรรมดวงนี้แหละที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจเราหยุดเรานิ่งแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นไปตามลำดับที่ซ้อนกันอยู่ภายในที่ซ้อนกันอยู่ภายในกายเวทนาจิตธรรมมีกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคานาคาลาหก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้จะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดคือการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งใจจะหยุดจะนิ่งได้ก็ต้องมันทิ้งเรื่องราวภายนอกเรื่องกังวลต่างๆเราหยุดนิ่งนิ่งมีใจใจมีหลักยึดติดอยู่ภายในกลางกายของเราหรือในกลางท้องของเราในระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะวิธีปฏิบัติเพื่อให้ใจหยุดนิ่งนั่นนะก็แค่ทำใจให้หยุดเฉยๆเอามาอยู่ภายในและผูกใจไว้กับบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตก็คือกำหนดเป็นดวงใสๆอันนี้สมมุติสร้างภาพขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆหรือเป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยเราถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นขนาดใหญ่เล็กกันแล้วแต่ใจเราชอบแต่ต้องนึกอย่างสบายๆอย่าให้ตึงอย่าให้เกร็งอย่าไปเพ่งอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องแค่ค่อยๆนึกอย่างธรรมดาเมื่อเรานึกถึงขันลังหน้านึกถึงดอกกุหลาบดอกบัวคนที่เรารักของที่เรารักที่คุ้นเคยอะไรอย่างนั้นให้นึกธรรมดาอย่างนั้นนึกเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆในกลางท้องนึกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวนึกอย่างสบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอเอาลูกตากรดลงไปดูหรือเผลอไปคิดเรื่องอื่นให้นึกไปเรื่อยๆไม่ชัดก็ไม่เป็นไรโดยชัดเป็นบางส่วนก็ไม่เป็นไรให้ดูไปเรื่อยๆนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันเอาใจหยุดนิ่งๆเบาๆเฉยๆพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งต่อไปเรื่อยๆทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไม่ช้าเราก็จะเห็นไปตามลำดับกระทั่งเขาถึงพระธรรมกายในตัวถึงพระรัตนตรัยในตัวเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมสำหรับพวกเราผู้มีบุญที่จะปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระธรรมกายก็ขอให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างสบายๆอย่างง่ายได้ก็ขอให้เอาใจหยุดนิ่งๆอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอันควรให้ดูทุกคน
สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะ